ซีสิวั์ตั้งใจใช้บ้านปลายชีวิตคู่อยู่บ้านพักคนชรายกบ้านให้ลูกหลานต้องบอกเลยว่าล่าสุดทางด้านหนุ่มซีสิวัตได้เฉลยสาเหตุที่ตั้งใจใช้ชีวิตบ้านปลายชีวิตคู่อยู่บ้านพักคนชราเตรียมยกบ้านให้ลูกหลานโดยหนุ่มซีสิวัตก็ได้ไปออกรายการแฉโดยช่วงหนึ่งของรายการได้กล่าวเอาไว้ว่า คิดอยากจะมีทายาทไหมก็อ,อยากมีแต่เราตกลงกันแล้วอยู่กันแล้วแบบนี้มีความสุขดีที่วันนี้เราไม่ต้องเป็นห่วงใครเราอยากไปเที่ยวไหนเราก็ไปเราอยากทำอะไรเราก็ทำได้เลยไม่ต้องมานั่งกังวลอะไรอีกแล้วเอาจริงๆนะถ้าแก่ๆไปแล้วหลายคนบอกอ้าวแล้วใครจะดูแลเอาจริงๆผมเนี่ยจะไปเลยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วผมก็ไปเลยแล้วบ้านหลังนี้ก็มีลูกหลานใครจะไปอยู่ก็ไปเลยเราก็จะไปอยู่ในจุดตรงนั้นเลยแล้ววันนึงถ้าเราจะจากโลกนี้ ไบ้านหลังนั้นก็ยกให้คนอื่นต่อไปไม่ต้องไปยึดติดอะไรมากมายผมไม่ได้อยากมีลูกเพื่อให้ลูกมาเลี้ยงดูเราเพราะว่าลูกก็คงไม่ได้ขอให้เราเกิดเข้ามานั่นเองละคะ่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด u b s c r ค b e ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆจากทางทีมงานคะ่ะ